รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตโตแล้วว่ะเอาละตอนนี้เป็นเวลา 4:22 นะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมุ่งหน้าไปที่เจจูนะครับโดยที่รถตู้ทั้ง4คันนะครับได้รับการสนับสนุนโดย KKD นะฮะมารับเราถึงหน้าโรงแรมเลยนะครับผมเพื่อที่จะนำเราเนี่ยไปถึงสนามบินเพื่อที่ไปทันแบบขึ้นเครื่องบินไปเจจูในเช้านี้ตอน7โมงนะฮะจริงๆมันเทคออฟ7โมงแหละแต่เราต้องแบบก็ต้องไปเตรียมตัวใช่ก็เดี๋ยวต้องจริงๆเราต้องออกแล้วล่ะนะครับผมก็เดี๋ยวลงกระเป๋าเรียบร้อยเราก็จะทิ้งพี่ทอยไว้ที่นี่นะฮะใช่เราจะกลับมาเจอที่โซอีกสองมีปัญหาเรื่องห้องน้ำนิดนึงนะฮะเราก็ทำธุระอยู่เดี๋ยวให้มันรีบลงมาแล้วก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้าเดี๋ยวไปขึ้นเก็บของขึ้นรถเดี๋ยวเรามุ่งหน้ากันเลยเพราะเรารีบมากคุณตื่นเป็นไงต้องทาไปเช้าหรือไม่นอนเดี๋ยวเราไปไหนกันเราจะไปเกาะเจจูกันแต่ว่าเนี่ยมึงไม่เข้าใจว่าตอนนี้มึง5:00เราบิน7โมงเราต้องมาเร็วขนาดนี้เลยในประเทศต้องเร็วด้วยใช่ไหมประมาณ4:00เจอที่ก่อนเจจูเจอที่ก่อนเจจูหนาวโคตร4องศาตอนนี้แบบ3แล้วเอา3หรอคือที่เทคก็ไม่ช่วยแล้วตอนนี้หายใจเป็นควันหนาวมากท่านผู้ชมครับตอนนี้เราถึงสนามบินเจจูที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเวลา9โมงตรงนะก็ตอนนี้เราได้ส่งทีมงานบางส่วนไปเพื่อเอารถเช่านะครับที่เราจองไว้ซึ่งต้องนั่งชัตเทิลบัสออกไปเราก็เลยมีเวลาแก๊ปช่วงนี้นั่งรอกันอยู่ที่สนามบินนะซึ่งด้านหลังของผมนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากสนใจเป็นอย่างมากเขามีกิจวัตรที่แตกต่างกันไปบางตัวก็จะตื่นเช้าออกมาไปขี้เกียจนะฮะบางตัวก็ยังคงสลบสลายอยู่นะฮะไปลึกอะ ไปลึกเอ้าสวัสดีครับนอนยังเนี่ยได้นอนแล้วตอนเนี้ยเป็นคนต้องนอน6ชั่วโมงต่อวันต้องนอน6ชั่วโมงต่อวันเพราะฉะนั้นลาก่อนฝันดีทุกคนและนี่คือโรดทริปครั้งแรกในต่างประเทศของตัวแล้วจริงๆจะเรียกว่าเป็นโรดทริปครั้งแรกเลยก็ว่าได้ไปมีใบขับขี่สากลต้องโอ้อันตรายเลยถ้าไม่มีขับให้ไม่ได้หรอกผมภูมิใจมากเลยที่พี่เคยเป็นคนขับให้ดีใจจริงๆจะบอกว่าเสน่ห์ของโรดทริปอ่ะ
ก็คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แผนของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้บางทีหลงไม่ต่อบางทีหลงอันนี้เสน่ห์อันผมว่ามันคือการหลงเว้ยแล้วก็ลองผิดลองถูกไปด้วยกันมันคือเสน่ห์ของโรดทริปนะเอางี้ดีกว่าผมว่าเราไปเจอที่โรงแรมดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยวางแผนว่าวันนี้เราไปไหนบ้างได้บ้างเอาจริงตอนนี้กูว่ากูเริ่มหิวแล้วจริงกูอยากกินอะไรง่ายๆแล้วไปเที่ยวเนื้อย่างคือเวลาโรดทริปสำหรับกูกูว่าง่ายๆเว้ยกินแบบแฟมิลี่อ่ะมันมีกึ่งสำเร็จรูปบัวลำยอนลำยอนจะต้องเหนียวมันมีกึ่งสักถ้วยก็โอเคแล้วตอนนี้เฮ้ยตอนนี้ท้องมันเริ่มร้องแล้วโรงแรมเราเป็นยังไงวะเนี่ยมันอยู่ในเมืองเหรอนี่คือเราโคตรจะเตรียมพร้อมจะบอกให้เพราะว่าการมาเจจูครั้งแรกของเราเราก็ไม่รู้ว่าเราพึ่งอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูด้วยคือใครที่อาจจะไม่รู้ว่าเจจูเนี่ยมีความกว้างขนาดไหนถ้าเทียบกับว่าเราอาจจะเป็นภูเก็ตประมาณนั้นใช่ไหมคือคนอาจจะถามว่าเจจูเนี่ยสามารถแบบขับรถทริปได้เลยเหรอมันก็ใหญ่เท่าภูเก็ตนะครับซึ่งภูเก็ตใหญ่มากตอนนี้เราก็ถึงที่พักของเราแล้วล่ะเดี๋ยวเราเป่าลงก่อนอย่างแรกแล้วเราค่อยไปสรุปกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อแต่อย่างแรกน่าจะหาอะไรกินก่อนเป็นไงรถทริปครั้งแรกรู้สึกไงเฟิร์สยังไม่ทันรู้สึกอะไรเลยถึงแล้วเราเก็บของกันไงแต่รู้สึกเคยไหมไม่เคยไม่เคยต่างประเทศไม่เคยเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงครับผมคือตอนนี้เรากำลังจะไปถ้าเป็นภาษาไทยคือหินที่รูปหน้าตาเหมือนมังกรก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นป่าเงี้ยใช่แล้วก็มีย้อยๆมาไม่พี่ก็บอกว่าต้องใช้จินตนาการนิดนึงก็จะไม่ได้แบบว่าชัดขนาดเห็นปุ๊บแล้วเป็นหินรูปมังกรเลยอย่างเงี้ยคือชื่อยงดูมันชื่อยงดวงยงดวงใน Google มันเขียนอยู่หินยงโดงผมไปอ่านประวัติมาพี่เขาบอกว่ามันเริ่มจากตำนานก่อนพี่มันมีมังกรตัวนึงอ่ะไปขโมยหินมาจากหุบเขาฮาลาน่าซึ่งน่าจะอยู่ในบริเวณแถวๆนั้นเป็นหินหยกที่มีค่ามากๆในสมัยนั้นและทีเนี้ยมังกรตัวนั้นก็ไปขโมยหยกมาแล้วก็บินหนีออกมาแต่ว่าระหว่างทางที่บินหนีออกมาดันโดนมนุษย์ยิงธนูใส่ทำให้ร่างกายของมันอ่ะตกลงไปในน้ำมหาสมุทรส่วนหัวมันอ่ะยังคงอยู่บนโขดหินก็คือเหมือนอารมณ์แบบถ้าในภาพเนี่ยคือหัวพาดบนบกแล้วตัวตกอยู่ในน้ำใช่แล้วก็คงอยู่ท่านะครับเป็นหมื่นๆปีจนโดนน้ำคลื่นน้ำขัดซ้อโดนลมพัดจนกลายเป็นหินเลยที่สุดตอนนี้เราก็มาถึงเป้าหมายแรกของเราในวันนี้ยงดูอัมหรือโขดหินมังกรอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเชจูเกิดขึ้นจากแรงลมและแรงคลื่นที่ซัดเข้าไปยังโขดหินมากกว่า 10,000 ปีโอ้โหทำให้เกิดรูปที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกรกำลังอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามและก็พยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเลเพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้าอันไกลโพ้นโอ้ยเกิดไปแล้วเป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สร้างออกมาให้อย่างสวยงามเลยทีเดียวมังกรเป็นยงค่ะยงว่ามังกรอ๋อยงมังกรยงไม่ได้นอนคือแปลว่าขดเป็นหน้าแล้วอัมอัมแปลว่าหินล็อกค่ะเป็นหน้าตาเหมือนหัวมังกรยงหัวนี่ปากนี่ปากอุ๊ยดันกินดันกินอยู่วะดันกินอ่ะเอาต่างประเทศเลยนะเวิร์กเวิร์กนี่ก็ได้อยู่นะนี่อะไรอ่ะก็เวิร์กกินดีอ่ะอันเนี้ยเวิร์กอะไรอ่ะเนี้ยนี่อ่ะโอ้เด้งนี่อันนี้อันนี้อุ้ยนี่ปลาหมึกอยากกินปลาหมึกมากกว่าเลยปลาหมึกว่ะสักนิดนึงก่อนเดินเข้าไปดูไหมเฮ้ยผมไม่รู้เลยว่าต่างยังไงทำไมโกรธเอาสิขอบคุณครับมึกเวิร์กเอาป่ะเอาอีกป่ะเอามั้ยแต่ว่าถ้าเอาอีกก็คือไม่ต้องเข้าไปดูแล้วมั้งผิดเฮ้ยเห็นป่ะน่ะเป็นหัวมังกรต้องมองตรงนี้อ๋อใช่ป่า
มารวมคนอื่นดีกว่าเหมือนเลยเป็นตามตาขีดอ่ะคือก็คือเป็นทรงอยู่เว้ยร้อนจัดเป็นทรงห่วงเงี้ยไอ้ทอยฮะเป็นทรงห่วงเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเป็นห่วงเงี้ยแล้วตัวก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยพาดลงไปแล้วคือเป็นเหมือนพับตัวถูกป่ะไม่เออเป็นพับเป็นชูคอขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนงูอ่ะเหมือนงูอ่ะเวลาเอาจริงนะมันมีความสวยอ่ะคือก็ตามที่ตำนานบอกเลยคือตรงหินเนี่ยล่างเห็นป่ะเห็นโคตรหินตรงนั้นป่ะก็คือเป็นส่วนที่ตัวพาดลงไปไงใช่ป่ะเหมือนแบบพอดูไกลๆแล้วแบบดูเป็นดูเป็นแบบยาวไปใช่ดูเป็นมังกรที่พาดลงไปอ่ะมึงจินตนาการมึงล้ำเลิศผมว่าเหมือนไดโนเสาร์เนอะอันนั้นเออเหมือนหัวไดโนเสาร์ไม่รู้ส่วนตัวจินตนาการว่าเหมือนไดโนเสาร์มากกว่าไม่แต่ตำนานมันเป็นเพียงตำนานเพราะว่าความจริงน่าจะเป็นแบบเป็นหินที่มีอยู่แล้วแล้วก็โดนลมแล้วขึ้นน้ำกัดซ้อนจนเป็นลูกมังกรใช่ไหมไม่มานานแล้วเว้ยก็เราถ่ายรูปกันหรือว่ารับชมกันพอประมาณแล้วแต่พูดจริงๆว่ามันไม่คือเราเห็นในภาพอ่ะเราก็เออไม่ได้ทึ่งอะไรแต่พอมาถึงจริงๆมันสวยกว่าที่เห็นเยอะมากๆคือด้วยอากาศด้วยบรรยากาศมันแบบว่าคือถ้ามีเวลาได้มาเกาหลีบินมาชั่วโมงเดียวก็ควรจะมาผมว่าน่าสนใจดูอันนี้แค่ที่แรกเดี๋ยวมีอีกหลายที่เดี๋ยวรอบต่อไปเราไปไหนเพิ่มไปกินข้าวครับแล้วก็จะไปหินคุณปู่หินคุณปู่เป็นไงวะหินคุณปู่คือหินที่เป็นรูปเดี๋ยวไปดูไปดูไทยลับคุณจะจอดรถให้ลงไปกระโดดตบที่จริงจริงจริงรูปแล้วรวยรูปแล้วรวยเขาบอกว่าแค่รูปนะอันนี้ก่อนเลยโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะเอาละหลังจากที่ถ่ายรูปหินหัวมังกรกันเสร็จแล้วที่ยงดูอัมร็อกเนี่ยนะแกงตัวแล้วก็อยากออกเดินทางกันต่อไปยังร้านเจจูโจโอลบุร้านอาหารชื่อดังบนเกาะเจจูไปพี่ไปคือตอนนี้หลังจากเราเสร็จจากที่เมื่อกี้นะครับยงดูอัมยองดวมยองดวมเราก็เลยจะแบบว่ารู้สึกว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยเนื่องจากเราบินมาไฟเช้าแล้วก็บวกกับตอนนี้มันเวลาใกล้จะเที่ยงแล้วเราก็เลยรวบเช้ากับเที่ยงกินทีเดียวเลยแต่เช้าไม่ได้กินเลยที่มันกินง่ายที่มันกินง่ายแต่ว่านี่เราก็เลยกำลังเดินทางไปร้านอาหารที่แบบน่าจะค่อนข้างแบบมีชื่อเสียงเหมือนกันนะเขาบอกว่าหากินได้แค่ที่เจจูเท่านั้นมันเป็นแนวไหนอะก็น่าจะทะเลป่ะเป็นแนวนอนเป็นแนวนอนไม่ใช่ไม่ถึงว่าแนวตั้งมันจะกินยากอาหารแนวไหนประเภทเหมือนผมจับใจความได้ว่าเป็นเหมือนแบบฟิลนึกภาพบ้านเราเป็นเหมือนกับข้าวหลายอย่างมาวางตรงหน้าแล้วก็เป็นอาหารชุดตะกี้ผมจับใจความได้ประมาณนั้นนึกออกคือโซนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซนแบบนี้ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยกลางวันเขาจะเป็นอาหารแบบที่มีกับข้าวหลายอย่างเป็นต่อชื่ออะไรอย่างนั้นประมาณนั้นคล้ายๆเราเนี่ยค่ะเราไปเลือกกันเองว่าไก่หมูเนื้อทะเลก็จะไปเลือกชุดเอาใช่แต่เกาหลีเขาเด็ดเรื่องซุปแน่นอนเขาต้องมีซุปแน่อร่อยอยู่แล้วก็มีกิมจิแน่เลยมีกิมจิมีถั่วมีถั่วงอกอะไรเงี้ยมันจะมีถั่วงอกคลุกน้ำปลาสาหร่ายปลาเส้นเอออะไรเงี้ยชัวพนันป่ะเดาจำนวนเครื่องเคียงเหนือคือเราจะมีเกมเล่นกันหรอเพิ่มความขำอ่ะให้แบบทริปมันสนุกขึ้นเล่นเราจะมีข้าวเที่ยงถูกไหมที่บอกไว้แต่ว่าเราจะเพิ่มแบบว่าทายเครื่องเคียงเนื่องจากเกาหลีเนี่ย
ขึ้นชื่อเรื่องแบบเครื่องเคียงเยอะไม่แล้วแต่ละที่ไม่เท่ากันเว้ยแต่ละที่ไม่เท่ากันทายจำนวนเหรอทายจำนวนว่ามีกี่จานอ่ะเอาไงทายก่อน6อุ้ยเชี่ยเยอะไปพวกยืนยันคำตอบตอบแล้ว5ครับเอากู6ก็แล้วกูอยู่ไม่เคยทายทำอะไรทายทำอะไรทำอะไรอ่ะเอางี้ใครทายผิดเอาพริกที่ร้านมากัดคนละคำได้คำหนึ่งแต่ว่าคำเนี่ยเป็นคำที่ถูกกำหนดด้วยนะไม่ใช่มึงจะกลับก็เป็นใหญ่น้อยอันใหญ่น้อยไม่น่าเกียดนับไปดูเลยตรงเนี้ยนับดิ1 2 3 4 5 6ครับเราไปแล้วเทียบ6อย่างครับเฮ้ยมึงอะไรมึงทายเท่าไหร่ทายเท่าไหร่เอางี้มั้ยคนละครึ่งแล้วให้มึงคิดกันเองว่าแบบใครกินก่อนใครกินอะไรคำหนึ่งมึงครึ่งหนึ่งเลยเหรอคำหนึ่งมึงครึ่งหนึ่งเลยเหรอแต่ว่าคำเนี่ยเป็นคำที่ถูกกำหนดมันเป็นคำที่ถูกกำหนดด้วยนะไม่ใช่มึงจะกลับเอากินประมาณหนึ่งถ้าจะกูจะเอาอันนี้นี่เลยตายหนึ่งรอบเนี่ยขนาดนั้นคือมันเหม็นเขียวมากอ่ะบ้าข้าวเลยข้าวเลยบ้าไม่โดนเลยเว้ยเอาขาเก่งมากดีปะพักก่อนโหไม่ยอมไอ้ตัวนี้ไม่ยอมเอางี้ดีกว่าราคาเอาเลขในตัวราคาบวกกันเลขคู่เลขคู่ของใช่ว่ะเฮ้ยคู่ขี้คู่อาแค่ทำไรวิดพื้นไปวิดพื้นร่างกายกระสับกระเฉงได้เงี้ยวิดพื้นเอ้ากินนี่คืออะไรบ้างอันนี้เขาบอกอันนี้คือหมูดำอันนี้ก็เป็นอาหารที่แบบกินได้แค่เจจูเท่านั้นก่อนกินภาษาเกาหลีมันพูดอะไรบ้างก่อนจะกินข้าวมันพูดว่าอะไรไหมครับเชมเบอร์เกสซ์มิดาเชมเบอร์เกสซ์มิดาเชมเบอร์เกสซ์มิดาได้แล้วครับผมได้ดูคนโดนลงโทษแล้วครับผมมอบไม่คือใครแม่งจะไปรู้ว่าแม่งจะเป็นเซตแบบราคาต่อหัวหมื่นแบบนี่เขารู้ไอ้มึงอ่ะกูไม่ว่าอะไรหรอกไอ้นี่มึงรู้ไหมว่าที่กูตอบเพราะป้ายราคาอยู่บนหัวกูหันหลังให้ป้ายเออโอ้ยไม่หันหลังไอ้นี่ผมขี้พี่อยู่กับพี่เฟยแต่ข้างหมื่นกับ 8,000 เลยระดับต่ำอยู่ไอ้แต่ถ้า 8,000 4คน 32,000 เป็นขี้นะเออก็มีส่วนอ่านี่ไงเป็นไรมึงไม่ได้ดูไป2 4เฮ้ยรอพร้อมกันดิแปดเก้ายี่สิบอุ้ยเจ็บอ่ะอุ้ยขับรถไม่ได้อุ้ยขับรถไม่ได้โอ้โหไม้ขับเลยกระเบื้องเอาโอเคเดี๋ยวเราสถานที่ต่อไปนะครับเราจะไปหินปูหินปูมีชื่อสากลนะโทหารูปังหรือหินปูรูปปั้นหินลาวาแกะสลักเป็นชายแก่ใจดีตามความเชื่อที่ว่าหินปู่ฮารูบังนี้เนี่ยนะจะคอยดูแลรักษาสถานที่และปกปักรักษาคนบนเกาะนะฮะและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเกาะเชจูเลยก็ว่าได้นิยมประดับไว้ที่หน้าบ้านตามทางเดินนอกจากนี้เนี่ยนะยังมีผู้คนเดินมาขอพรในเรื่องต่างๆอีกด้วยนะโดยมีความเชื่อว่ารูปท้องทำให้รวยรูปหมวกหรือหัวจะทำให้มีคนรักคนหลงอยากมีลูกสาวให้รูปหูอยากมีลูกชายให้รูปตะหมูกนี่ถ้าแก๊งตัวแล้วไปเจอที่ไหนก็เดี๋ยวให้พวกตัวแสบเดี๋ยวไปรูปขอพรกันสักหน่อยก็ดีนะชีวิตจะได้ดีๆขึ้นไปกว่านี้อีกอืมโอเคเดี๋ยวขึ้นรถแล้วไปกันเลยครับไปเลยไปเออขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเอางี้มีอีกเกมนึงใครหลับกูจะจอดรถให้ลงไปกระโดดตบ20ทีเพราะกูยังไงกูไม่ได้หลับใช่ใ
ได้เป็นเพื่อนนะได้อย่าเห็นพี่หลับก่อนนะอย่าเห็นพี่หลับก่อนนะคือรถห้ามใส่แว่นดำด้วยนะเอาแหมตาไม่ได้หรอไม่ได้เดี๋ยวหลอกคือตอนนี้เรากินอาหารเที่ยงเสร็จแล้วเรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ที่ที่เราไปชื่ออะไรนะเฟิร์สในนั้นอะซงซานซงซานพีกเหรอซงซานจำได้ชูบองพีกจำพีกได้ครับเนี่ยซงซานอินชูบองพีกเออก็คือหินคุณปู่อยู่ที่นั่นเหรอไม่หินคุณปู่อยู่ระหว่างทางครับคือหินคุณปู่จริงๆแล้วมันจะมีทั่วเกาะเลยคือเราเจอตรงไหนเราชอบตรงไหนเราลงถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยแต่ว่าเป้าหมายหลักๆที่เราจะมุ่งไปก็คือไปที่นู่นตอนนี้กำลังจะออกนอกเมืองแล้วนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาอีกประมาณ45นาที45นาทีวันนี้เราก็ตามสเกดูลได้ประมาณหนึ่งเนาะใช่นี่เราไปที่สุดท้ายแล้วไม่แต่เรามีแวะแบบระหว่างทางแวะที่ตามอยากไหมเดี๋ยวแวะร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟให้หน่อยดิใครก็ได้กาแฟไอ้ใบมึงอยากกินกาแฟมึงเสิร์ชดิมึงดูร้านที่แบบดูโอเคได้ไหมวะกินไหมสั่งเลยอันนี้คืออะไรวะพี่เป็นเค้กก่อนเลยต้องชี้เขาดูอย่างสุดเลยอย่าทะเลาะอย่าเตะผมอย่าเตะอะไรอ่ะอย่าเตะผมเขาถามแบบเฟิร์สเขาถามแบบเฟิร์สเฟิร์สกาแฟกันให้หายง่วงแล้วแก้งตัวแล้วก็ออกเดินทางไปกันยังที่จุดหมายของเราในวันนี้ก็คือซองซานอิวซูบงพีคที่นี่เนี่ยนะได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกอีกด้วยแหละจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยดูพร้อมกันเลยปะโอ้โหยังเลิศนะดูดิดูได้แป๊บเดียวตอนนี้เรากำลังจะไปมีลูกก็ต้องเอาเงินไปเลี้ยงลูกแล้วดูพี่ที่เป็นแฮยอแฮยอนี่เขากำลังหาปลาอยู่ทำงานเดินมาทำงานทำงานเออสงสัยมีแต่ผมที่พร้อมทำงานวะพี่ผมเข้ามาเป็นน้องเล็กสุดแต่ผมตั้งใจทำงานสุดงงปะมาทำงานกันดีกว่าปล่อยพี่ๆเขาไปเถอะดูสิมันมีพิธีกรได้กี่คนที่ตั้งใจทำงานแบบน้องเฟิร์สวะใช่ป่ะโถเฮ้ยรูปปั้นคุณปูรูปอีกรูปจะไม่พอ左側の階段は無料3本下ですเนี่ยปีที่แล้วก็มีคนเนี่ยกินอันนี้แล้วก็ตายกินอันนี้แล้วก็ตายแล้วโตแล้ววะโตแล้วนะจ๊ะแล้วโตแล้ววะโตแล้วนะจ๊ะซานอิวชุบงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหรือที่รู้จักกันในนามยอดเขาซึ่งดวงอาทิตย์ขึ้นหรือยอดเขาแห่งอรุณรุ่งนั่นแหละเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ360ลูกบนเกาะเชจูปัจจุบันเนี่ยนะซองซานอิวชุบงเนี่ยคือหนึ่งในจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนับเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ใครได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวเกาะเชจูนะต้องไม่พลาดโอกาสมาเยือนด้วยเช่นกันเออโอ้ย
นอกจากนั้นแล้วนะที่นี่เนี่ยยังมีชายหาดที่เป็นสีดำเป็นจุดดำน้ำยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอหรือเจจูวูแมนไดเวอร์ที่ยูเนสโกเนี่ยเขาได้ขึ้นทะเบียนเลยนะเอาแต่ทุกคนงงไหมว่าแฮนยอนมันคืออะไรคือใครอ่ะพวกเขาเนี่ยนะคือเหล่าคุณป้าอาจุม่าที่มีอาชีพดำน้ำลงไปเก็บอาหารทะเลทั้งสาหร่ายหอยเป๋าฮือแม่นทะเลหมึกยักษ์ลักษณะการดำน้ำเป็นแบบฟรีไดฟ์นะไม่มีถังออกซิเจนใดๆทั้งสิ้นดำลงไปหาอาหารทะเลที่มีความลึกเกือบ100เมตรเชียวนะโอ้โห100เมตรเลยเหรอเจ๋งอ่ะป้าป้าคือพี่ดำนี่สดเลยยังขยับอยู่เลยอ่ะดูแล้วไม่กล้ากินอะไรเลยอ่ะตอนนี้เราจะมากินอาหารทะเลที่ป้าเพิ่งไปเก็บขึ้นมาคือขึ้นมาเมื่อกี้นี่ดูชุดคุณป้าเขายังใส่แบบชุดดำน้ำอยู่เลยชุดดำน้ำอยู่เลยอ่ะอันนี้เบาขึ้นคนละยืดก่อนท่านเป็นตับเส้นไม่ไหวคุยอะไรกันนะเขาคุยกันเองเอาหมึกนะครับถามเพื่อนว่าอันนี้ถามเพื่อนว่าต้องถักแก๊สต้องเดินทางมาแบบไหนอันนี้3 เมตร 3 จังหวะโอ้ยแก้มหมึกอ่ะโอ้ยแก้มหมึกโอ้ย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 
มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ๋อมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่คือตอนแรกอะที่กลัวมันดูดแล้วเจ็บเขาตายหมดเลยครับเยอะเนี่ยปีที่แล้วก็มีคนเนี่ยกินอันนี้แล้วก็ตายกินอันนี้แล้วก็ตายเออมันมีคนตายจริงโดนรถชนหวานนะหวานมากเลยอะกินโชยุนิดนึงเอางี้ก็คืออยากให้มาลองดูว่าแบบคุณจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวนะนี่คือรู้สึกว่าหมึกมันมี texture แล้วก็รสชาติที่ดีโบกีโคชูจังแล้วอร่อยใช่แต่คนเคี้ยวให้ละเอียดเพราะเมื่อกี้ดูดคอไปแล้วเห็นในหนังที่เขากินกันทั้งตัวไหมไม่ต้องไปกินกินแบบนี้ปลอดภัยกว่าเพราะมันเคยมีคนตายมากินทั้งตัวอร่อยเหมือนกันรสชาติมันเหมือนกันแหละไม่ต้องพยายามทำให้มันแบบเออหูสุดขนาดนั้นผมว่าไม่จำเป็นนะครับที่เราไหวแล้วก็มาตรงเนี้ยผมว่าบรรยากาศมันดีว่ะแดดวิวโอ้โหทุกอย่างขับรถมาชั่วโมงกว่าก็คือดีอ่ะถ้าใครมาเจจูแล้วก็ควรมาควรต้องมาอันนี้จริงๆอ่ะเขามีเป็นเทรลขึ้นไปเดินขึ้นไปภูเขาไฟอันนี้เป็นอดีตภูเขาไฟที่แบบว่าดับแล้วปราบปอมภูเขาไฟของบนใช่อันนี้คือปราบอันนี้คือภูเขาไฟเลยที่เรามองเนี่ยแต่เราอ่ะไม่ได้ขึ้นไปตรงนู้นเพราะว่ามันขึ้นลง3ชั่วโมงเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นจะได้พาไปที่อื่นอีกใช่เฮ้ยกูว่านั่งเรือไหมนั่งเรือก็ได้นะตอนนี้กูก็เหมือนจะลงเรือไปแล้วแหละได้ดูซะหน่อยได้ก่อแช่
ันดิฟเมื่อกี้มันดิฟไปแล้วอุ้ย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 น้ำหรอเพื่อนเราเอามือไปโดนน้ำดิกลางมือไปโดนน้ำดิขอนั่งเฉยขอไม่ผ่านใจอ่ะใจแล้วอ่ะใจแล้วอ่ะโอ้โหนี่ยังดูน้องกูหัวจุ่มนี่ยังดูเฮ้ยนี่อยู่ใกล้จุ่มก่อนฮะอยู่ใกล้อ่ะจุ่มไม่ถึงโอ้โหเนี่ยเล่นตัวเองโอ้โหสวยๆโอ้โหโอ้โหแม่งแบบแมสซีฟมากเลยว่ะถ่ายหนังได้อ่ะแต่ดูดิน้ำที่เขาควักมาเลยปะน้ำที่เพื่อนแม่งตีอ่ะถูกฟ้าใสเว้ยใสจัดเลยน้ำข้นใสอ่ะไปเลย Go 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 พูดปกติเราพูดถึงเกาหลีเราไม่ได้คิดถึงอะไรแบบนี้หรอกถึงตัวจูหมูย่างแล้วเกาหลีซีรีส์เกาหลีอันนี้ก็เป็นธรรมชาติก็ดีนะวันนี้ดีมากหน้ากูช้าหมดแล้วหน้าชาที่ไม่พูดไม่อะไรนะมองไม่เห็นอะไรวันนี้เต็มอิ่มประมาณนึงเหมือนกันนะจริงๆแล้วเราวันนี้เราไปทำอะไรมาแล้วตั้งแต่เช้าเลยก็เราไปเช่ารถเช่ารถเช่ารถขับไปโรงแรมขับไปกินข้าวขับไปร้านกาแฟไปดูหินมังกรดูหินมังกรร้านกาแฟแล้วก็เป็นร้านกาแฟแล้วก็มาที่นี่ใช่ที่เนี่ยเอาจริงป่ะเมื่อกี้ที่ลองถ่ายรูปดูตอนที่เราอยู่ตรงนี้นะถ่ายไปไม่รู้ว่าไปอยู่เกาหลีนะใช่คือถ้าตัดไปอยู่ตรงเนี้ยมองเข้าไปเนี่ยไอซ์แลนด์มันน้อยคนที่จะมองว่าเป็นเกาหลีเออแต่สวยมากสวยมากอันนี้คือน้อยคนนะสำหรับเราน้อยคนที่คนไทยจะรู้อ่ะคือเวลาพูดถึงเกาหลีเราไม่ได้คิดถึงแบบเที่ยวธรรมชาติดูภูเขาวาทะเลอะไรบ้างเราจะแบบคิดว่าอยู่ในเมืองเวิร์กมากเลยจริงๆดีมากใกล้ด้วยวันนี้แสงอ่ะใกล้หมดแล้วใช่แล้วแต่ว่าเทปของเรายังไม่จบเท่านี้เราจะเหลืออีกพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นไปเข้าถ้ำกันเข้าถ้ำวันนี้เรามีหินทั้งหมด3อย่างครับผมจำได้ไหมเรามีหินใหญ่หินใหญ่แล้วก็มีลูกปั้นลูกปั้นอ่ะหินลูกปั้นหินเล็กหินแล้วเราจะมีแล้วก็มีผาอันนี้ใช่ป่ะมีหินลูกปั้นหินผาพรุ่งนี้หินถ้ำอุโมงค์เอางี้ครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปผมอยากขึ้นไปถ่ายวิวตรงนู้นนิดนึงถ่ายรูปนิดนึงตอนนี้แสงมันใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็อยากถ่ายรูปเล่นกันสักหน่อยเดี๋ยวไม่มีเวลาถ่ายรูปใช้คำว่าผมนะใช้คำว่าผมใช้คำว่าพวกเราอย่าให้กูเห็นรูปมึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูพอเพียงอยู่แล้วอะไรครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถ้ำกันโอเคเดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปก่อนไปบอกเลยว่าอุปกรณ์เสื้อในร่างกายอะโคตรพร้อมรองจอนเสื้อยืดเสื้อรองฟูกแจ็คเก็ตโอ้โหสบายอะเลือกกุ้ยรอนจันรอนจอนไม่รอนจันเลยข้างนอกบางเชียบรองจอนรอนจันอ๋อรอนจันข้างนอกบางเชียบโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะโตแล้วนะจ๊ะเช้าวันนี้เราเปลี่ยนคนขับรถกันสักนิดนะเพราะเจ้าเฟยเนี่ยขับมาเมื่อวานทั้งวันแล้วนะมันคงเหนื่อยเนาะวันนี้เจ้าทอยเลยขอขับแทนนะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะจ๊ะตอนนี้เราออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังถ้ำลาวามานจังกุนใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะนะแอบกระซิบนิดนึงนะอยากจิบบวกว่าสวยมากๆไปรับเข็มขัดปิดประตูฟึบ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 ออกรถได้3 2 1อ้าวเปิดหน่อยมาแล้วตอนนี้เราก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถ้ำของถ้ำลาวาแล้วชื่อถ้ำอะไรครับถ้ำชื่ออะไรนะถ้ำหลวงครับถ้ำหลวงครับเฮ้ยทำไมเราไม่หาอินโฟมาชื่อถ้ำอะไรครับพี่ถ้ำหลวงครับจริงตอนนี้กูไม่ได้เลยครับไม่ใช่นี่ต้องเป็นอย่างนี้นี่โอเค
วันนี้เราก็ถึงแล้วนะครับมันจังกุลนะครับมันจังกุลลาวาทิฟถ้ำลาวามันจังกุลหรือมันจังกุลเคฟได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกซึ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟบนเกาะเชจูแห่งนี้นี่แหละและก็มีความลึกลงไปในพื้นดินที่มีความลึกกว่า23เมตรนะฮะและมีความยาวของอุโมงค์ถึง 8,928 เมตรปะโทจัดเป็นอุโมงค์ลาวาที่ยาวที่สุดในโลกโอ้ยแต่เพื่อความปลอดภัยนะจึงได้กันพื้นที่ส่วนลึกเอาไว้เพื่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคงเหลือพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียง 1,000 เมตรเท่านั้นนั่นแหละพอแล้วภายในถ้ำนั้นเนี่ยนะก็จะเต็มไปด้วยหินงอกลาวาหินย่อยลาวาและเสาหินนะนะที่มีรูปทรงแตกต่างสวยแปลกตาเลยแหละและที่เป็นช่วงไฮไลท์แรกๆก็คือหินเตาซึ่งก็จะมีลักษณะที่เป็นที่สะดุดตาเป็นพิเศษอีกด้วยแหละดูดิเออเว้ยตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถนะครับเราจอดรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะต้องเดินไกลแค่ไหนจนกว่าจะถึงถ้ำจนถึงถ้ำประมาณซึ่งวันนี้บอกเลยว่าอุปกรณ์เสื้อในร่างกายโคตรพร้อมรองจอนเสื้อยืดเสื้อนรองคู่แจ็คเก็ตโอ้โหสบายอ่ะดูกุ้ยลอนจอนลอนจอนข้างในลอนจอนเลยข้างนอกบางเชียบไม่ใช่ลอนจอนลอนจอนลอนจอนข้างนอกบางเชียบปวดยันข้ออย่างเงี้ยเฮ้ยเขามีแบบว่าราคาทหารด้วยวะทำไมที่นี่คือแบบเป็นสวัสดิการเกาหลีเขาให้เราแบบเขาให้ความสำคัญใช่ไหมเขาให้ความสำคัญทหารผมชอบที่เด็กแม่งแบบสนใจพวกเราอย่างรุนแรงอันยอดเลยอันยอดเลยเราคุยกับมึงนะเราไม่คุยกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีจ้าอ๋อเด็กๆบอกว่าไม่รู้ว่าพวกพี่คือใครแต่พวกพี่หล่อดีหล่อมากครับพวกเราเป็นซูเปอร์สตาร์แสดงว่าเราจัดอยู่ในสเปคสาวเกาหลีเหมือนกันไหมใช่ยังแปลว่าคืนนี้ก็ไม่หล่อละไม่แต่ว่าคนที่ยิ้มอ่ะไม่ใช่เรานะเป็นโปรดิวหล่อดีเนี่ยยืนยิ้มเข้าทางกูแล้วว่ะเราจะซอห้าเอาพวกแบบน้ำอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกขวดเงี้ยได้เหมือนอะไรที่มันหกได้อะไม่เอาเข้าแต่พวกเป็นขวดมีฝาปิดโอเคโอเคป่ะเดินเข้าไปครับไปการเดินทางของเราเมื่อกี้เราเสียเวลานิดนึงเพราะว่าถ้ำมันมืดกว่าที่คิดใช่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเดินเข้าไปข้างในก็จะมีบางส่วนที่แบบเขาจัดแสดงแบบว่าเหมือนหินงอกหินย้อยอะไรอย่างนี้เขาก็จะเอาแสงยิงมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะเดี๋ยวผมเป็นไกด์ให้ทางนี้ผมไม่ค่อยสนใจหรอกจะมาไปโอเคที่นี่นอกจากรถแล้วเดินก็ต้องชิดขวานะครับมันจัดไฟแบบว่าไม่ใช่ไฟขาวอย่างเดียวมันแบบมันทำแบบเหลืองนี่ไงมันเป็นชั้นหินเลยเว้ยพอเข้ามารู้สึกแตกต่างไหมกับถ้ำที่ไทยเพราะว่าอันนี้มันดูจัดไม่คือถ้ำที่ไทยเรารู้สึกเหมือนเราเดินตัวคนเดียวอ่ะเข้าใจว่าแบบเหมือนมองไปในป่าแล้วแบบมีคนเดียวก็มีปีตัวเองอ่ะแต่อันนี้มันแบบมันเหมือนมีคนที่เขาสร้างนู่นสร้างนี่ให้แล้วก็แบบได้ความรู้อ่ะรู้สึกถนนหนทางมันดูโอเคกว่าไม่แต่สำหรับผมรู้สึกว่าแบบอย่างนี้มันดีกว่าตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งเดา ว่าหินนี้มันหน้าตาเป็นยังไงมันมายังไงอันนี้คือเขามีประวัติให้เราอ่านมีความที่มาที่ไปแล้วมันแบบเป็นลายจริงๆนะใช่เห็นว่ามันแบบแข็งนี่ไงที่เขาบอกเนี่ยคือเวลาธรรมชาติเหมือนพอมันไหลลงมาปุ๊บมันเย็นตัวชั้นนึงอันบนลงมามันก็เลยแบบใช่ใช่มันทับกันอ่ะอารมณ์มันสมัยเด็กๆที่เรียนลาวาแมกมาทับถมกันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเมือกเลยอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนมันเมือกอ่ะไม่เหมือนหินเลยอันนี้คือน้ำมันจะย้อยอยู่คือไอ้พวกเนี้ยคือเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยคือเหมือนมันเกิดจากแบ
พอน้ำมันเอาหินปูนลงมามันก็จะแบบเหมือนมันตกค้างอันนี้มันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆแต่คือมันใช้เวลาแบบเป็นหมื่นๆปีก็เลยอันนี้อย่างเงี้ยที่มันขาดไปคือคนแตะกูว่ามีความรู้เรื่องเขาทำบ่อยทำไมเขาถึงไม่ให้จับหินตรงนี้เพราะมันจะมีไขมันบนหรือว่าไขมันหรืออะไรสักอย่างสารบนมือเราพวกเหงื่อหรืออะไรเงี้ยมันจะมีอยู่การเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อยคือมันจะไปเคลือบไว้เลยคือจะได้เป็นน้ำคือเวลาน้ำมันไหลออกมาหินปูนมันจะไม่สามารถมาเกาะตรงปลายให้มันต่อไปได้แต่เนี่ยสิ่งอื่นใดอะผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนเท็กเจอร์ของบราวนี่ว่ะพี่มึงไปของกินเฉยอะไรวะเป็นหินถล่มเป็นหินที่ถล่มมาจากเพดานอ๋อนี่มันเคยแบบว่าในช่วงที่ลาวาไหลอ่ะมันเกิดหินที่ถล่มลงมาแล้วมันหยุดที่จะโฟลว์แล้วมันเริ่มแข็งตัวไอ้พวกนี้มันก็คือเหมือนเป็นหินที่ถูกถล่มลงมาเป็นก้อนๆแล้วลาวามันมามันเลยแบบแข็งเป็นอย่างเงี้ยเป็นก้อนอันนี้คือลาวาเลยเว้ยที่เราเหยียบใช่ไม่เคยฟีลที่แบบเป็นแบบเหยียบบนพื้นลาวาเหมือนในเนี่ยในสารคดีที่พอมันไหลแบบเป็นแดง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 มันก็แข็งอย่างเงี้ยลาวามันจะกลายเป็นแบบเห็นไหมมันเป็นมือเลยหินใช่แล้วก็แข็งเลยลาวามันก็คือเมลล็อกอ่ะเป็นตัวของโลกเราเดินมาสักพักแล้วตอนนี้เหมือนเรามาเจอเขาเรียกว่าน่าจะเป็นจุดพักของถ้ำใหญ่ที่เขาให้ทำให้มีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าตัดไฟสามารถถ่ายรูปได้ถ่ายหินเห็นชัดในแบบหลายๆมุมมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นจุดนั่งพักแหละครับซึ่งตอนนี้เรารวมมันน่าจะประมาณเกือบจะโลหรือ1โลถูกมั้ยยังไงก็ได้กูขอเห็นไฮไลท์ก่อนหินที่เป็นน้ำพุอ่ะใช่มั้ยกูอยากดูอ่ะแล้วมีห้องน้ำเข้ามาแล้วอ่ะได้ๆพี่เดินผ่านมาพี่เห็นหินเต่ากันป่ะเห็นดิบายบอกบายตั้งชื่อให้ใหม่เป็นเห็ดนี่ใช่กูมองเป็นหอยหอยปอหอยแล้วปอคือแบบกลับล่างอยู่นี่กลับบนมันชะเง้อกันอย่างเงี้ยมันก็เคลื่อนมันเกยกันอ่ะไม่กันแล้วแต่จินตนาการนี่เป็นหอยเลยแต่หอยมันน่าจะเป็นฟิลเหมือนกับหอยตลับเออหอยตลับมึงจินตนาการมึงล้ำเลิศมึงจินตนาการมึงล้ำเลิศสวยเหอะอันเนี้ยอันนี้คือไฮไลท์ของเรานะครับซึ่งก็คือเป็นจุด1ที่1กิโลเมตรนะจ๊ะนักท่องเที่ยวสามารถมาสุดได้เพียงเท่านี้ทั้งที่จริงๆแล้วมันคือ13.4 กิโลเมตร 13.4 กิโลเมตรคือความยาวของถ้ำทั้งหมดใช่แล้วนี่คือแค่เพียงแบบ1/13อ่ะซึ่งเดียวเดียวจริงๆข้างในน่าจะมีแบบปรากฏการณ์ธรรมชาติอาจจะมีแบบเยอะอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะคืออาจจะไม่ stable ข้างในคืออาจจะมีความแบบถล่มได้หรือเปล่าหรือเขาอาจจะแบบขุดๆมาอยู่ปุ๊บปวดฉี่ก็เลยเลิกปวดฉี่เหมือนกูตอนนี้แล้วก็ลืมถ้าแม่งมีอีกกูไม่เอาแล้วกลับไปฉี่แล้วโอเคอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุนี่ว่ามันเกิดจากเพดานข้างบนถล่มปึ้งลงมาก่อนใช่ป่ะแล้วก็ลาวาไหลลงมาเนี่ยว่ามันน่าจะมาในช่วงที่แบบอากาศหนาวมากๆมันแข็งเลยแล้วก็แบบอาจจะแบบมีน้ำอยู่คือส่วนมากเวลาที่แบบมันฟอร์มอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันคือแบบน้ำไม่เจอน้ำพอลงไปในน้ำมันก็จะแข็งเลยใช่เรามาลงในน้ำแข็งเลยถือว่าประทับใจใน1กิโลที่เราเดินมานะเราถือว่าเราเห็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างนึงเหมือนกันนะสำหรับเรานะก็ลงมาก็โอเคไม่เหนื่อยเดินไม่ยากเลยเอาจริงเดินง่ายใช่แล้วอากาศดีอากาศโอเคครับวันนี้ก็หมดเวลานะแล้วก็เที่ยวกันมาทั้งวันเทปนี้เต็มเปี่ยมด้วยธรรมชาติจริงคือจริงเราเมื่อวานเราไปมากันเยอะมากเยอะเลยเข้ามาที่นี่จริงตอนแรกจะไปที่นึงแต่ว่าเวลาไม่พอแล้วจริงถือว่าเป็นเทปแรกเลยมั้งที่เป็นรถทริปของเราปกติเราจะเป็นลัลลี่ของมันใช่ๆอันนี้เป็นรถทริปขับไปเรื่อยๆนั่งไปด้วยกันชอบไหมรถทริปชอบไหมชอบก็อยากจะให้มีอีกเรื่อยๆถ้ามันไม่ใช่รถทริปเราก็จะไม่ได้เห็นร้านกาแฟที่แบบไอ้ร้านที่เราไปแวะความเสน่ห์ของรถทริปคือเราหลงไปด้วยกันอยากทำอะไรก็แวะก็วันนี้ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรามากมายเช่นเคยครับครับผมสองท่านด้วยกันครับท่านแรกนะครับขอบคุณมากเลย KKD ครับผมครับผมที่อำนวยความสะดวกนะฮะให้เราได้แบบ
ทำโอ้ยหลายอย่างมากเลยรถแล้วนอกจากที่นี่คือก่อนหน้านี้ไทยเปย์เขาก็สนับสนุนมาทีเลยดีเหมือนเดิมนะครับขั้นที่2ครับครับผมสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับประจำกรุงโซลครับผมครับผมนี่หมดเวลาลงเรียบร้อยครับผมครับผมนะครับผมเรายังอยู่กันที่เกาหลีนะครับผมเราจะตรงกับไปที่โซลถูกป่ะไปไหนเราไม่บอกแต่เรายังไม่บอกว่าเราจะไปไหนใช่แต่บอกเลยทอยชอบไม่อยากไปอุ้ยทอยบอกเลยว่าต้องดูทอยเขาชอบเลยอันเนี้ยอะไรที่เป็นแบบนี้มันจะเกิดความบาดหมางกันแน่นอนอะไรกับหน้าพี่ทอยตัวหลักตัวชาจริงทอยนำใช่เนี่ยทำทุกอย่างทำทุกอย่างทำเดี๋ยวรอดูเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วเจอกันอาทิตย์หน้า10โมงเช้าวันเสาร์ทางช่อง GMM25วันนี้ลาไปกับหินข้างหลังก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ติ้งติ้งกรีดพี่เฟิร์นพี่ขอให้ช่วยดิเหงื่อออกเต็มเลยบายพี่ขนมพี่ป่ะขอกินหน่อยดิน้ำกินน้ำกินน้ำเยอะไหมมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเฟิร์สฮะมึงทำอะไรมึงรู้ตัวบ้างวะเนี่ยไม่โอเคเลยไอหิวอะพี่ไม่ได้หมายถึงหิวไม่ได้หมายถึงกินหมายถึงขยะที่มึงทิ้งลงไปอ่ะโอ้โหโคตรเด็กเวรเลยนิดเดียวเองเก็บนี่ไม่ใช่แค่ของมึงด้วยนะมึงดูข้างหลังนี่ขยะเนี่ยเยอะแยะของตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นอีกอ่ะคนละนิดของมึงเนี่ยแล้วเอาไงเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิดเดียวนะใบหอมเนี่ยกูไปดูมามันมีแฮชแท็กหนึ่งก็คือ Trashtag Challenge แล้วก็เดี๋ยวเราติดแฮชแท็กโตแล้วรักโลกไปด้วยเลยคืออะไรอ่ะไอที่แบบว่าเก็บขยะไงที่แบบ before เนี่ยคือเป็นแบบว่าขยะเละเทะหมดเลยและ after ก็คือเก็บขยะใส่ถุงคือนอกจากมันเท่แล้วเนี่ยมันช่วยลดขยะของโลกถูกไหมมันช่วยแยกมลพิษแยกขยะด้วยเอ้ยแล้วก็ที่สำคัญที่เราติดแฮชแท็กเนี่ยคือแชร์คนอื่นเนี่ยรักโลกไปเหมือนกันอุ้ยงดงามอ่ะโคตรดีโคตรเฟี้ยวอย่างครูนี่ไม่เคยเห็นชาเลนจ์แบบนี้นะปกติเห็นชาเลนจ์อย่างอื่นนี่ถ้าชาเลนจ์แบบนี้นะเราสมมติว่าช่วยกันคนละไม้คนมือเก็บขยะนะอุ้ยขยะลดไปเยอะนี่กูว่านะเราเริ่มเก็บกันเลยดีกว่าไหมอะไรไหมไปเก็บเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนวันนี้ทำรกมากเลยไปเก็บขยะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้เราถ่ายรูป before after มั้งปะเอาปะต่อแล้วไม่ติดแท็กติดชาเลนจ์เขาเก็บเดี๋ยวหยิบถุงดำมาก่อนสี่สิบปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนแล้วนะจ๊ะ